ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักการเกษตรพี่น้องผู้ที่ทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตที่เต็มคุณค่าวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนยังปักหลักอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะที่อำเภอขุนหาญเพื่อที่จะมาดูทุเรียนภูเขาไฟที่พี่น้องเกษตรกรปลูกอยู่ที่นี่อาจารย์ครับผมพาอาจารย์เลาะที่ศรีสะเกษกี่สวนแล้วทุเรียนจำได้ไหมครับโอ้นับได้ก็ประมาณสัก4-5สวนแหละครับครับผมยังไม่หมดครับผมยังจะมีอีกนะครับในคิวต่อไปแต่คิวนี้เราก็อยู่ที่ขุนหาญนะครับเจอกับเมื่อกี้อะไรนะมิสเตอร์พ่อใหญ่ดื้อพ่อใหญ่ดื้อนะครับอากงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับทำไมถึงได้นามอย่างนั้นนามจริงของมิสเตอร์พ่อใหญ่ดื้อคืออะไรครับก็คำสิงอินหงสาบ้านช่ำบันไดหมู่10ตำบลบักดองอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษครับตะเฮานี่ล่ะครับผมถามตรงๆเลยครับว่าพ่อรู้จักได้อย่างไรหูจักตะเป็ดตะเป็ดเป็ดนี่ล่ะครับเป็ดจำกี่เล็กมาฟูฟาม่านั่นเขาแนะนำพ่อยังไงมันก็แนะนำว่ามันงามมันยังสีหน้าใส่สีดเข้าไปแล้วเขาข้อรับประกันเลยดิเอาข้อรับประกันเลยถ้า3วันนี้ถ้ามันบ่เปลี่ยนสีก็คือบ่ต้องเอาเขาเสียเอาคืนหน้านี่ตัวนี้บ่ต้องเสียเงินเลย3วันเด้ตอนนั้นใบเรามีปัญหาอะไรครับปัญหาเรื่องมันบ่งามเด้มันจะเป็นแดงๆเป็นเหลืองๆจังซี่นะเป็นมันบ่สมบูรณ์ว่าไงบ่สมบูรณ์ครับตอนนี้ทุเรียนที่พ่อปลูกเนี่ยมันพันธุ์อะไรครับหมอนทองปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับมองนี่มองนี่15ไร่15ไร่ก็310ต้น310ต้นครับ310อายุทุเรียนกี่ปีครับ6ปีมันแล้วมันมีทุเรียน6ปีเนี่ยทั้งหมดเลยเหรอครับหรือว่ามันมีการที่เรายังไงบ้างมันมีซ่อมอยู่ประมาณ80ต้นนี่ล่ะ80ต้นอ๋อมันมีซ่อมเพราะอะไรครับถึงต้องซ่อมครับมันตายมันบ่งามเลยมันบ่ขึ้นเลยมันตายเพราะหยังบ่ฮู้ว่ามันทําพ่อรู้จักเนี่ยตอนที่เขามาแนะนําเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับประมาณเอาหลังปีใหม่ขึ้นด้วยฝนจะหลังปีใหม่ของปี63แม่นทุเรียนของเราที่เนี่ยครับอายุก็ประมาณสักน่าจะ5ปีเนาะ5ปี5ปีครับ5ปีตอน5ปีนั้นพอที่รู้จักนะทุเรียนของเราเนี่ยมันขายได้หรือยังตอนนั้นขายได้แล้วขายได้แล้วขายไปแล้วครับเก็บแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วแล้วตอนนั้นต้นมันเป็นยังไงครับต้นมันจะโสมครับเหลืองใบมันจะเหลืองจะเป็นอีหยังเป็นการถูบมันเป็นการถูบหลายก็เลยซื้อน้ําเขาตอนแรกได้มากกว่าเดียวจังซี่ล่ะครับยังมาชุดนี้นะได้มาชุดนี้ล่ะชุดนี้มาคู่หูนี่นะครับเขาให้มา3วันเขาบอกจะฮู้ผลเลยเอามาฉีดสนาม1,000ลิตรฉีดบัดแบบเปียกเลยเด้ทั้งไร่นี่ใช้น้ำพันลิตรเท่านั้นเองเหรอครับทั้ง15ไร่เนี่ยครับ15ไร่เนี่ยใช้น้ำพันลิตรพันลิตรต่อนี่1ชุดแม่นและหลังจากที่เขาพูดจริงไหมครับว่า3วันแม่นนี่ดีเป็นความเขาอีหลีตัวนี้ความจริงเลยตัวนี้ มันจะเขียวขึ้นมาให้เห็นเลย3มือถึง7มือสิน้ำจะเขียวยอดมันจะออกบาดนี่ยอดมันจะออกครับออกยอดออกยอดดีได้นี่บ่ครับครับออกยอดดีออกยอดดีตอนนั้นเขาให้พ่น7มือพ่นเท่านึง7มือพ่นครั้งนึงครับวันครั้งนึงบาดนี้ก็เลยสั่งนะสั่งมาลังนึงบัดนี้ก็มาสิ70,000 70,000 70,000มันก็ฝืนจังซี่นะมันจะงามขึ้นเห็นตาเห็นท่านตาเลยดิปีที่5ที่พ่อเก็บเกี่ยวผลผลิตน่ะไอ้ตอนที่ต้นตาย80ต้นนั่นน่ะไม่เกี่ยวแล้วใช่มั้ยมันไม่ได้บ่ได้ออกก็เหลือ210ต้นหมดถึงเหลือตอนมันออกลูกนี่ประมาณ100ต้นอ๋อ100ต้นประมาณ100 110 120นี่ล่ะพ่อได้ผลผลิตเท่าไหร่ผลมันออกมาได้ประมาณ7ตันได้7ตันนั่นล่ะเจ็ดตันครับตอนนั้นกิโลแล้วเท่าไหร่ครับเขาให้95บาทกิโลนึงถือว่าเราต่ำไปไหมหรือยังไงครับต่ำเหตุผลอะไรเขาถึงให้ราคาเราต่ำอย่างนั้นครับลูกมันบวงามบวเป็นอย่างสี่เลยเลิกครับขับบิดเบี่ยวเป็นมันเป็นแข่ร้ายนะเดี๋ยวว่านั่นคืออดีตของเราอดีตครับเมื่อ5ปีที่แล้วครับแต่นี่เข้าปีที่6ผมว่าจะให้มันงามงามเนี่ยหน้าปีนี้ครับผมแต่ซ้ำนี่มันก็ดีนะมันโวโลนจังสินะมันแบบที่ว่ามันน้อยมันอยู่ห่างแง่มันก็อยู่จังสินะขนาดเนี้ยมันติดดอกออกผลกี่ต้นครับ210ต้นเนี่ยที่อายุ6ปีเนี่ยหมดเลยทั้ง210ต้นเลย210ต้นออกหมดเลยแล้วก็พ่อถือว่าพอใจไหมครับพอใจครับพอใจนะบางนี้เด้บางนี้ละภาพมันพอใจว่าดีเขาอีหลีอยู่ครับดีของเขาอีหลีดีเขาอีหลีนะครับพ่อครับพ่อครับพ่อคิดว่าจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับก็ประมาณ6050 60นี่แหละดูจากสายตาน่าจะอยู่สักประมาณสัก50ขึ้น50ขึ้นครับประมาณ50 50ขึ้นได้ดังนั้นพ่อก็จะไว้ประมาณ50ลูกนะครับต่อต้นครับวิธีพ่นของพ่อพ่นยังไงครับพ่นเปียกเลยทั้งพ่นที่ยอดทั้งหลอกทั้งในทั้งในแล้วก็
ทั้งใบทั้งหยังพ่นไปนํากันเลยข้างนอกด้วยครับล้วงข้างในด้วยครับข้างในข้างในด้วยก็ฉีดที่ดินดีดีหญ้าหญ้าก็งามเด้เมื่อมันหล่นลงมาหญ้าน่ะฉีดดินด้วยคือพ่อฉีดฉีดดินน้ําฉีดน้ําหากมันสิน่ะฉีดต้นแล้วก็ลงดินด้วยฉีดรอบฉีดน้ําโคนครับอ๋อตามโคนด้วยนะครับตามโคนน้ําตามโคนด้วยดีด้วยตัวนี้ดีดีเลยดีไหมครับครับดีดินมันจะดูรู้สึกว่าแมนโปร่งขึ้นหากมันคือมันคือสิสมบูรณ์ขึ้นจริงๆนะหากมันหลากมันฟูขึ้นมาครับหลากมันสิฟูขึ้นมามันคือสมบูรณ์นําและหญ้าก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าหญ้าก็งามเพราะหญ้าคืองามเพราะว่าเขาก็ได้ได้กินอาหารด้วยครับนะครับแล้วก็ถือว่าดินก็ดีนะครับครับรากทุเรียนก็เดินดีแมนแมนตัวนี้ดีดีดีของเขาอีหลีครับพ่อบอกความมั่นใจนี้ต่อคู่หูให้กับพี่น้องเกษตรที่ปลูกทุเรียนเหมือนกับคุณพ่อด้วยครับพ่อชับเรียนเชิญครับห้องกับหันมาใส่ตัวนี้มันจะดีกว่ามวลเคมีก็ดีอยู่แต่ว่าผมว่าสู่ตัวนี้ถือว่าดีดีดีที่สุดแล้วดีหลีตัวนี้หางแหงมันสิบ่โลนหน่วยกับบ่โลนเด้ใบก็สิงามขึ้นขนาดฮดน้ําบ่ได้ฮดน้ําหลายเลยนี่ผมฮดหน่อยๆนึงเด้ฮดน้ําฮดน้ํา10นาทีก็เว้นมือมือเว้นมือจังซี่นะตัวนี้มันก็มีส่วนหลายนะตัวนี้นะมีส่วนหลายงามงามงามของเขาดีดีตัวนี้สุดยอดเลยว่าง่ายๆลงทุนไป 30,000 จากเดือนเมษามานี่ประมาณ 30,000 นี่เหลืออยู่3ขวดครับเหลืออยู่3ขวดสิได้สร้างพอดีอีกแล้วนี่ครับสิได้สร้างอีกอยู่ครับผมนั่นคือความมั่นใจครับมั่นใจอีหลีตัวนี้มั่นใจอีหลีพ่อคำสิงเมื่อเห็นผลจริงก็อยากจะบอกผู้ที่กำลังเรียกว่าดำน้ำทำการเกษตรครับบอกครับครับพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บก็ไม่รู้แล้วต้นหมากรากไม้เราก็แทบจะสูญเสียเงินรายได้ที่ควรจะได้รับไปเพราะว่าถูกไหมครับณวันนี้เมื่อรู้ว่าทิศทางของการเกษตรนั้นเป็นเรื่องง่ายๆท่านไม่ต้องคิดซับซ้อนครับมีคู่หูมหัศจรรย์นะครับคู่นี้เท่านั้นครับใช่ใช่พี่โรดครับพี่น้องเริ่มปลูกในแห้งดีของผมได้2ปีกับ6เดือนทั้งใน20ไร่อ๋อมีทั้งในอีกครับ20ไร่ทั้งใน2ปีกับทั้งกี่เดือน6เดือนเป็นดอกแล้วกี่ต้นครับ6 360ทั้งใน360ต้นครับ360 2ปี6เดือน2ปี6เดือนขนาดนี้ครับผมก็ใช้อันนี้แหละใช้อันนี้ครับใช้มานี่ได้ปีกว่าตัวนั้นพร้อมกันนี่แหละพร้อมกันนี่พร้อมกับตัวนี้พร้อมกับตัวนี้ใช้มาปีกว่าครับปีกว่า2ปี6เดือนครับออกดอกแล้วออกดอกปีนี้ออกดอกแล้วปีนี้ออกดอกแล้วแต่บ่เอานะครับบ่เอาออกดอกอีหลีได้ครับโมมันเว้าเล่นได้นี่กี่ร้อยต้นนะตรงนั้นนะฮะ360ต้นนะครับพ่อคำสิงยังมีอยู่อีกแปลงหนึ่ง2ปี6เดือน2ปี6เดือน360ต้นแต่ขนาดนี้คุณพ่อใช้มา1ปีออกดอกแล้วจะให้เห็นว่านี่คือการยืนยันจากพ่อคำสิงนะครับที่ได้ดูแลทุเรียนภูเขาไฟในจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะครับวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะครับที่เรียกว่าพ่อคำสิงนะครับแห่งศรีสะเกษแห่งนี้ที่ดินที่ปลูกมา6ปีแล้วก็มี2ปีครึ่งอีกนะครับท่านได้ทำการเกษตรมาด้วยที่ตอนแรกไม่รู้เรื่องแต่พอรู้จักแล้วผูกใจมัดใจพ่อคำสิงได้คู่หูเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อคำสิงเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยว่านี่คือ1ตัวอย่างที่ทำแล้วเห็นผลจริงและที่สำคัญลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายร้อยล้านครับและขอบอกว่าใช้ดีใช้แล้วรวยนะครับช่วยปลดหนี้ด้วยวันนี้ผมทั้ง3ขออนุญาตลาพี่น้องเกษตรไปก่อนโอกาสหน้าจะไปดูและไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วไทยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ยินดีครับไปตามหาทุกท่านครับวันนี้บ๊ายบายลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวพันใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้